สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องตะคริวแล้วก็การแก้ปัญหาตะคริวกันตะคริวเนี่ยมันเกิดได้หลายที่ไม่ว่าจะเป็นน่องหน้าท้องหรือว่าส่วนอื่นๆก็เกิดขึ้นได้แต่วันนี้ผมจะมาสาธิตการแก้ตะคริวที่น่องนะครับตะคริวที่น่องเนี่ยลักษณะอาการของมันก็คือตัวน่องอ่ะมันจะปวดมากเกร็งจนปลายเท้าเนี่ยชี้ไปอีกฝั่งนึงเลยฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยทำให้มันหายเฉียบพลันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยสำหรับวิธีแรกนะครับจะเป็นการแก้ในท่านั่งเราจะเอาขาชี้ไปด้านหน้าเวลาเป็นตะคริวที่น่องเนี่ยเราก็กระดกปลายเท้าขึ้นให้สุดเราก็เอามือลงไปจับครับมันจะตึงน่องข้อพับแล้วก็ต้นขามากเลยทำสัก 5-10 วินาทีแล้วก็ปล่อยเราจะต้องยืดจนกว่ามันจะหายนะครับส่วนท่าที่2นะครับให้เรานอนหงายแล้วก็ยกขาขึ้นมาเท่าไหร่ครับกระดกปลายเท้าแล้วก็เอามือจับไปเหมือนท่านั่งเมื่อกี้เลย10วินาทีหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้ทำจนกว่าจะหายปวดนะครับตะคริวที่น่องเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากการขาดเกลือแร่บางชนิดก็ได้ถ้าในทางแผนโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าธาตุน้ำน้อยหรือไม่ก็ไตอ่อนก็ว่าไปถ้าทุกคนอยากรู้วิธีตรวจในแบบฉบับทั้งแผนโบราณแล้วก็แผนปัจจุบันก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมหมอนนท์ไปก่อนสวัสดีครับ